ท่อนฮุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลผมค่อนข้างรังเกียจชุดความคิดที่ว่าแค่แสดงความคิดเห็นธรรมดาก็ต้องถูกดำเนินคดี112ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศที่มีกฎหมายทั่วโลกย่อมจะไม่จับใครดำเนินคดีเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นธรรมดากลุ่มคนที่พยายามกระดิกหางรับลูกกันบนชุดความคิดที่แสนบิดเบี้ยวนี้ก็มาจากพรรคการเมืองที่คิดล้มสถาบันเป็นแกนหลักรวมหัวกับบรรดาด้อมดาวซินโดรมทั้งหลายที่ไร้สติปัญญาแยกแยะถูกผิดมีสมองกลั่นกองผิดชอบชั่วดีได้อย่างเชื่องช้าหลงมัวเมากับความผิดเพี้ยนชนิดกู่ไม่กลับถือเป็นฉากหนึ่งในความน่าอดสูของสังคมไทยในยุคสมัยนี้จริงๆพูดให้เข้าใจกันง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านสำหรับคนธรรมดาแบบผมแบบคุณกฎหมายหมิ่นประมาทมีไว้ปกป้องคนที่ถูกรังแกถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือใส่ความฉันใดกฎหมายมาตรา112ก็มีไว้ปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์ฉันนั้นการไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าใครเสียหายหายถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแม้เป็นเรื่องจริงก็ยังผิดถ้าไม่จริงก็ยิ่งผิดมหันต์และต้องชดใช้ในสิ่งที่ไปทำร้ายคนอื่นมากสักแค่ไหนถึงจะสะสมการไปโพสต์ด่าทอพระมหากษัตริย์ดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงหรือแม้แต่การแชร์ข้อความใส่ร้ายกัดเซาะคิดร้ายต่อสถาบันต่อๆกันไปก็เข้าข่ายผิด112เพราะไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นแบบปกติธรรมดาอย่างบินยูชนเขาทำกันแต่คือการมุ่งร้ายเห็นถึงเจตนาชั่วในตัวตนเรื่องแบบนี้คนที่มีสำนึกแห่งมนุษย์ยอมรับรู้และแยกแยะได้ในทันทีแต่สำหรับคนที่จิตใจใฝ่เลวจงใจทำผิด112คอยหมิ่นย้ำกฎหมายอย่างท้าทายแต่พอโดนคดีเข้าก็รีบใช้วาทกรรมว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นพยายามดิ้นกันสุดชีวิตให้ล้ม112หรือพากันซุบหางเดินคอตกพร้อมตีหน้าเศร้ามาขอนิรโทษกรรมในคดี112ที่ตนเองก่อไว้คนที่ติดคุกเพราะโดน112ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีใครถูกรังแกมีแต่ไปทำร้ายด่าทอพระมหากษัตริย์ก่อนและคนเหล่านี้ไม่เคยเข็ดหลาบศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก็ควรจะสำนึกกลับตัวกลับใจแต่ที่เห็นก็ยังเดินหน้าทำผิดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆเหมือนคนที่มีความชั่วฝังลึกในกะโหลกไปดูสิทำไมคนไทยอีกค่อนประเทศถึงไม่มีใครเดือดร้อนเพราะ112ไม่เคยไปคิดล้มล้างทำลายหรือต้องไปเหนื่อยขอนิรโทษกรรมในคดีเช่นนี้ก็เพราะคนเหล่านี้คือคนที่มีจิตใจปกติไอ้ที่มันจ้องแต่จะล้มจะข้ามจะขอให้ตัวเองรอดมันก็พวกที่คิดแต่จะทำเลวทรามกับแผ่นดินทั้งนั้นมีดีสักตัวที่ไหนกันแจ็ครัสเซล